อดใจไม่ต้องพูดแล้วคำว่าเบาหวานนะมันเบาหัวแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วเรื่องของอะไรในนี้เส้นเลือดสมองตีเบามากไหมนี่ฮะหัวเบาขึ้นเยอะเห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้ลองนับหนึ่งถึงสิบเลยครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันเวลาพูดหรือว่าอะไรเนี่ยมันหายใจหายคอไม่ทันอืมก่อนหน้านั้นใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้หายใจทันหรือยังก็ยังติดอยู่นี่นะก็มันซึมซับมันค่อยๆให้เวลากับมันหน่อยน้อยแต่รู้ว่าเสียงจะชัดขึ้นครับรู้ตัวไหมว่ามันเสียงชัดขึ้นตอนนี้ครับผมใช่นี่แหละตรงพูดจาชัดขึ้นผมได้ยินเสียงบอกแล้วอยากพูดชัดอยากจะมีแรงขาเบาหัวเบาตัวปวดหัวไหมนี่ก็คือแค่นี้เองครับเอาล่ะผมเติมท้องให้นิดนึงเพื่อให้เบาท้องด้วยจะได้ขับถ่ายสะดวกเนาะก็คือพลังนี้มันไม่ต้องมากแป๊บเป็นไงรู้สึกเป็นไงสิ่งนี้มันจะยากสิ่งที่ยากคืออยากจะหายอยากจะหายเนี่ยยากเลยครับเอาเข้ามาดีขึ้นดีขึ้นเช่นเสียงเริ่มดีขึ้นครับผมเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งจำเป็นหลักเนี่ยสิ่งนี้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็อาการกลับมาเป็นของเดิมให้เวลากับมันหน่อยเพราะว่ามันสูญมาตั้ง14ปี15ปีแล้วเนาะครับโอเคไหมโอเคครับลองประเมินตัวเองซิว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้น 10% ประมาณ70ถึง80อ่ะนะโอ้โหไม่ใช่น้อยนะนะหัวเหินนี่เบาเลยฮะมันรู้สึกทันทีเลยการแพทย์อนาคตมันจะมารูปแบบนี้ต่อไปข้างหน้าการแพทย์ปัจจุบันเท่าที่เคยเล่าให้ฟังว่าคงจะหนักหนาซ้อกันมาเจอแพทย์อนาคตการแพทย์อนาคตมันก็เป็นพวกพลังงานรักษากันทุกอย่างมันก้าวหน้าไปหมดโอเคนะก็ขอให้เข้าใจไว้ก่อนเบื้องต้นเนาะโอเคอ่ะจบข่าวเลยท่านต่อไปครับลองลุกดูสิมันจะคล่องกว่าเดิมจะเดินคล่องกว่าเดิมเดินหน้าเลยนะ